بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลอิสลามเมื่อครั้งก่อนนี้ต้องขอมาจริงเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์กระทันหันพอดีป่วยไม่สบายก็เลยต้องขอลาต้องขอมาจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันต่อไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเดี๋ยวผมทวนให้ฟังก่อนตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อของอีหม่าน6ประการหลักศรัทธา6ประการซึ่ง6ประการที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันไปแล้ว5ประการนะครับแล้วเราก็อยู่ในข้อสุดท้ายของหลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมหลักความเชื่อของผู้ศรัทธาของคนที่ประกาศว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถามว่าหลักความเชื่อตรงนี้มันสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ากอดอกอดัตหรือข้อสุดท้ายของหลักความเชื่อเนี่ยมันสำคัญยังไงวันนี้มีพี่น้องมาใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องมาใหม่ใช่ไหมครับวะอะลัยกุมุสสลามครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสามารถติดตามได้ลองไปเปิดดูใน YouTube ย้อนหลังได้นะครับแล้วก็มันจะมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นก็ลองไปถ้าสะดวกนะครับก็ลองไปตามฟังดูไม่เป็นไรเรามาเริ่มกันใหม่เพราะว่าพอจบตรงนี้เราก็จะไปต่อกันที่รุกนอีมาน5ประการรุกนอิสลาม5ประการนะครับวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราอยู่ในกฎหรือข้อสุดท้ายที่เราเรียกว่ากอดอกอดัตหรือการกำหนดสภาวะที่มันเป็นไปของดุนยาใบนี้ของโลกใบนี้นะครับเมื่อคราวที่แล้วที่ผมขอทวนนิดนึงยังจำกันได้ไหมครับที่พูดไปคราวที่แล้วว่าวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราเชื่อในเรื่องของความตายเชื่อชีวิตหลังความตายเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในเรื่องของชีวิตที่มีการตอบแทนหลังความตายสิ่งที่สำคัญที่สุดบนโลกใบนี้บนดุนยาใบนี้เราจะต้องเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าให้ถูกเชื่อในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกถ้าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยล้ำลึกถึงความตายชีวิตหลังความตายเลยบนดุนยาใบนี้บนโลกใบนี้เราก็จะใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ตามนับสูที่เราต้องการเราต้องการหาทรัพย์สินหาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์หาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่รอดบนดุนยาใบนี้แต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องครับคนที่เชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงโลกนี้เขาจะเชื่อว่าดุนยาใบนี้หรือชีวิตนี้มันไม่ใช่โลกที่ถาวรโลกที่ถาวรจริงๆคือชีวิตที่มันเป็นของจริงหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือชีวิตหลังความตายเราพูดกันในหลายๆครั้งแล้วถ้ามีโอกาสยังจําได้นะครับพี่น้องเราเกิดมาบนโลกใบนี้โลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นมามันไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญไม่ที่ถูกสร้างมาด้วยกับธรรมชาติผมบอกว่าผมเคยยกตัวอย่างว่าเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่ามันเกิดอยู่ดีๆมันก็เป็นโทรศัพท์ซัมซุงขึ้นมาเองมันเกิดจากธรรมชาติเกิดจากดินฟ้าอากาศลมแล้วมันก็รวมตัวกันธาตุเหล็กธาตุพลาสติกรวมตัวกันแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นโทรศัพท์พี่น้องเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อไหมเหมือนเดิมไอ้นี่บ้าไปแล้วถ้าบอกว่าโทรศัพท์เกิดขึ้นมาเองโทรศัพท์ซึ่งไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลย
โทรศัพท์ซึ่งไม่ได้มีอะไรมากมายมันเลยเราในฐานะคนที่มีสติปัญญาเราก็คิดได้ว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้นี่แค่โทรศัพท์แต่โลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเรากลับไม่เชื่อว่ามันมีผู้สร้างแต่เราไปเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาเองพี่น้องว่ามันตลกไหมล่ะธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองมันสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาเองเราเชื่อว่าธรรมชาติสร้างแต่ว่ามีคนมาบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองเหมือนกันกับไม่มีใครเชื่อนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะตอกย้ำพวกเราตอกย้ำตัวผมเองว่าโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนชีวิตของมนุษย์ที่เราเห็นเนี่ยมันมีผู้สร้างและผู้สร้างก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดมาไว้ว่าสำหรับชีวิตของมนุษย์ที่ข้าสร้างนั้นนี่ผมขมวดให้สั้นๆนะครับชีวิตของมนุษย์ที่เราสร้างนั้นเรากำหนดให้แล้วนะที่อัลเลาะห์นั้นคือศาสนาอิสลามแล้วคนที่บอกว่าเราเป็นมุสลิมเรานับถือศาสนาอิสลามเราจะต้องมีหลักความเชื่อเราจะต้องมีหลักของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเอ้าอย่างนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องอาจจะสงสัยผมก็เคยสงสัยวันนี้ทำไมมุสลิมเคยสงสัยไหมว่าทำไมมุสลิมถึงได้เข้าสวรรค์บ้านเราเรียนกันมาใช่ไหมครับว่าบ้านปลายสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราจากโลกใบนี้ไปเนี่ยไปอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในวันเกียมะอยู่ในโลกอาคิเราะห์เนี่ยคนใดคนหนึ่งเขาจะขึ้นจะเข้าสวรรค์จะลงนรกก็แล้วแต่ใครจะไปในทิศทางใดก็แล้วแต่บั้นปลายสุดท้ายเมื่อเขาคนที่ลงนรกเนี่ยเวลาเขาใช้เขาเรียกว่าใช้บาปของเขาจนหมดแล้วสำหรับคนที่เป็นมุสลิมบั้นปลายสุดท้ายเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์เราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเรียนกันมาสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดี๋ยวขอมาอัพนะครับในนี้คนที่มารับอิสลามมีใครบ้าง1 2 3โอเคเขาจะได้พูดให้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่จากโลกใบนี้ไปเนี่ยเราเรียนกันมาเรารู้อยู่มาแล้วว่าบั้นปลายชีวิตเขาไม่นรกก็สวรรค์แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาใช้บาปของเขาหมดสิ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าเราเข้าใจกันแบบนี้แต่สำหรับผู้ปฏิเสธคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดุนยาใบนี้โลกใบนี้เนี่ยแล้วเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าคำสอนของอิสลามก็คือเมื่อโลกใบนี้สิ้นสภาพลงจุดพบจุดจบแล้วเนี่ยคนที่ปฏิเสธตายลงไปในสภาพที่ปฏิเสธพระเจ้าเขาจะได้อยู่ในนรกตลอดกาลมันก็มีคำถามเกิดขึ้นจากคนที่ทั้งมุสลิมทั้งไม่ใช่มุสลิมพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมก็ยังพอเข้าใจได้ว่าบางคนอาจจะรู้ได้ว่าอาจจะทำชั่วได้ลงนรกถ้าทำดีได้ขึ้นสวรรค์แต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้รู้จักมุสลิมไม่รู้จักอิสลามเลยเขาก็บอกว่าถ้าวันนี้คนที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าบนโลกใบนี้เนี่ยพอตายไปถ้าเป็นมุสลิมอ่ะก็ยังพอทำนาวแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ต้องอยู่ในนรกอย่างนี้พระเจ้าสร้างมนุษย์มาทำไมล่ะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมและมนุษย์ประเด็นเลยมันอยู่ตรงที่มนุษย์เนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมที่หรือคนที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าเนี่ยเขาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างดีเลยเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีการบริจาคมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ดีไม่ให้ร้ายใครเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องคนนี้ดีไหมคนนี้ดีไหมที่ผมพูดเนี่ยดีไหมครับคนแบบนี้ดีไหมดีเราก็จะต้องบอกว่าเขาดีถูกไหมเราไม่เถียงอิสลามไม่ได้บอกเลยว่าเขาดีไม่ดีคนถ้าเป็นสภาพเป็นแบบที่บอกว่า
เป็นมีคนจิตใจดีเป็นคนที่ไม่คดโกงใครไม่ว่าร้ายใครเขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบอย่างดีเลยดูแลคนป่วยดูแลคนจนดูแลเด็กๆมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสังคมเขาเป็นคนดีไหมดีแต่พอบั้นปลายชีวิตเขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปชีวิตหลังความตายของเขาทำไมเขาถึงลงนรกเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมครับเราสงสัยไหมสงสัยใช่ไหมทำไมเขาก็เป็นคนดีบางขอมาอ้ํานะดีกว่ามุสลิมบางคนด้วยซ้ำมุสลิมบางคนนี่สมะเลเทเมาไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาแต่บอกว่าฉันเชื่อในพระเจ้าฉันเป็นมุสลิมแต่ชีวิตบนโลกใบนี้เขาปฏิบัติพฤติกรรมที่ค้านกับหลักการศาสนาค้านกับมนุษยธรรมค้านกับความดีที่มันมีอยู่แต่ทำไมพอบั้นปลายชีวิตหลังจากเขาลงนรกแล้วเขาได้ขึ้นสวรรค์แต่กับการกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ปฏิเสธพระเจ้าใช้ชีวิตอย่างดีเลยบนโลกใบนี้แต่พอสิ้นสภาพชีวิตหลังความตายของเขาได้เข้านรกผมก็สงสัยพี่น้องก็สงสัยอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดกันง่ายๆอะนะศาสนาอิสลามเนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ยุติธรรมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมใช่ไหมเราคิดได้ใช่ไหมเราคิดได้มันอาจจะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยผมเคยชอบยกตัวอย่างในห้องเรียนนะเมื่อคราวที่แล้วถ้าใครเคยได้ฟังสมมติถ้าผมเป็นเจ้าของโรงเรียนผมเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมดเลยผมกำหนดให้คนที่จะสอบผ่านเนี่ยคนที่จะสอบผ่านเพื่อที่จะเรียนจบเนี่ยจะต้องทำวิชาสังคมให้ได้50คะแนนแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์20คะแนนคณิตศาสตร์20คะแนนวิทยาศาสตร์20คะแนนปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเขาทำสังคมได้50เต็มค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปทำสังคมได้50เต็มทำวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์อีกนิดหน่อยได้3ได้2ได้1บ้างพอมารวมกันมันเกินคะแนนเฉลี่ยที่เขากำหนดไว้ว่า50ก็ผ่านแล้วสมมติกำหนดไว้100คะแนนทำได้51ก็ผ่านแล้วคนนี้ทำได้57ทำสังคมได้57เขาสอบผ่านแล้วกับอีกคนนักเรียนอีกคนหนึ่งทำวิทยาศาสตร์ได้เต็มเลย10คะแนนทำคณิตศาสตร์ได้เต็มเลย20คะแนนเป็น30แล้วทำประวัติศาสตร์อีก20คะแนนได้19คะแนนได้49คะแนนแต่สังคม51 50คะแนนเขาตกเลยทำไม่ได้สักคะแนนหนึ่งเขาได้49สุดท้ายแล้วเขาตกไหมตกเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้ากำหนดแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยคนที่บอกว่าใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างทำความดีความดีคุณงามความดีกำหนดมันเป็นอย่างนี้ครับคุณเป็นไม่ใช่มุสลิมหรือจะเป็นมุสลิมก็แล้วแต่สมมติว่าพระเจ้ากำหนดไว้ว่าถ้าคุณทำดีต่อบิดามารดาของตัวเองคุณได้10คะแนนถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนไม่ให้ร้ายใครคุณได้20คะแนนถ้าคุณเป็นคนที่บริจาคคุ
คุณก็ได้20คะแนนถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าคุณได้50คะแนนค่อยๆตามนะครับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเขาทำดีต่อบิดามารดาเขาเป็นคนที่ดีที่สุดเลยกับเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเขาได้10คะแนนคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเลยเขาเป็นคนที่บริจาคช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนยากจนเขาได้20คะแนนเต็มเลยอีก20คะแนนเขาเป็นคนที่บริจาคตลอดเลยอยู่บนโลกใบนี้เขาบริจาคตลอดเขาจิตใจดีเขาได้อีก19คะแนนหรือ20คะแนนแต่อีก50คะแนนเขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า50คะแนนนี้หายไปหายไปอีก1คะแนนที่โดนตัดนี้ไปเขาเหลือ49คะแนนเขาตกไหมตกไม่ตกเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจไหมเช่นเดียวกันถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้ร้อยคะแนนถ้าคนที่จะได้เข้าสวรรค์จะได้ผ่านชีวิตความตายไปได้กำหนดไว้ร้อยคะแนน50นี่คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าว่า50คะแนนคุณได้ไปแล้วอีก50คะแนนเนี่ยคุณเป็นคนจิตใจดีหรือเปล่าเป็นคนที่บริจาคหรือเปล่าเป็นคนที่ไม่ให้ร้ายใครหรือเปล่าแน่นอนคนที่เป็นมุสลิมเขาจะมี50อยู่ในกระเป๋าแล้วมี50อยู่ในกระเป๋าเขาทำอีกแค่นิดเดียวอีกไม่กี่อย่างในไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนบริจาคคนจิตใจดีเขาทำอีกนิดหน่อยเขาก็ผ่านแล้วใช่ไหมกลับกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะไม่มี50คะแนนนี้อยู่ในกระเป๋าพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเขาจะไม่มี50คะแนนนี้อยู่บนกระเป๋าก็เช่นเดียวกันไงบนโลกใบนี้เนี่ยเขาเป็นคนดีเขาช่วยเหลือคนอื่นเขาบริจาคเขาดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนยากคนจนช่วยเหลือสังคมแต่มันก็แค่40คะแนนที่พระผู้เป็นเจ้าตั้งไว้แต่คุณขาด50คะแนนในการศรัทธาต่อเราไงพี่น้องมองภาพออกหรือยังครับมองภาพออกหรือยังว่าทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมพระเจ้าไม่ได้อาธรรมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในเมื่อคุณทำความดี1 2 3 4เป็นคนดีต่อบิดามารดาเป็นคนดีต่อสังคมเป็นคนดีต่อคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่คุณขาด50คะแนนนี้คือการเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันมุสลิมถ้ามี50คะแนนนี้แล้วแต่มันพ่องลงไปคุณศรัทธาในพระเจ้าแบบไม่จริงคุณไม่เชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าคุณเชื่อไปเชื่อสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติตรงนี้มันก็ขาดหายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิสลามมันคือรูปแบบของความเชื่ออิสลามพี่น้องจำไว้เลยนะครับอิสลามมันคือรูปแบบของความเชื่อที่ไม่ได้ขัดกับการเป็นมนุษย์พี่น้องลองกลับไปหาข้อมูลหรือกลับไปศึกษาคำสอนของอิสลามผมพูดในหลายๆครั้งว่าถ้าอยากรู้จักอิสลามอย่าไปดูที่คนมุสลิมคุณอยากรู้จักว่าอิสลามเป็นแบบไหนแล้วคุณก็ไปดูคนที่เป็นมุสลิมในสังคมอ่ะคุณจะรู้จักอิสลามได้ไหมคุณก็จะรู้จักอิสลามผ่านคนที่เป็นมุสลิมและมุสลิมมันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีบ้างมันมีหลากหลายเพราะมันคือมนุษย์ไงแต่ถ้าคุณอยากรู้จักอิสลามคุณต้องศึกษาอิสลามจากคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนคุณอยากรู้จักผมเนี่ยคุณอยากรู้จักผมแต่คุณไปฟังเรื่องผมจากคนอื่นโดยที่คุณไม่เคยคุยกับผมเลยไม่เคยมารู้จักอุปนิสัยผมเลยแล้วคุณจะรู้ไหมจริงๆผมเป็นคนแบบไหน
เช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะรู้จักอิสลามก็ต้องไปศึกษาคำสอนของศาสนาแวะนิดหนึ่งวันนี้สังคมโลกสังคมที่มุสลิมหรือสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามในซีเรียไม่ว่าจะเป็นสงครามในที่ต่างๆมุสลิมถูกฉายภาพให้เป็นพวกหัวรุนแรงมุสลิมถูกฉายภาพให้เป็นคนที่รุนแรงมีการก่อการร้ายมีอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณไปรู้จักมุสลิมจากคนที่เป็นมุสลิมแต่คำสอนของอิสลามจริงๆพี่น้องครับการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะคำสอนของศาสนาเนี่ยสอนแม้กระทั่งให้ทำให้มุสลิมเนี่ยปฏิบัติดีกับคนข้างบ้านให้ทำดีกับคนข้างบ้านที่เขาไม่ใช่มุสลิมด้วยนะให้ทำดีกับเขาเปรียบเสมือนว่าเขาจะสามารถรับมรดกของเราได้นี่คือคำสอนของศาสนาให้ทำดีกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเปรียบเสมือนว่าให้ทำดีกับเขาขนาดที่ว่าเปรียบเสมือนว่าเขาจะรับมรดกของเราได้พี่น้องว่าทำดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับก็จะปูพื้นให้พี่น้องใหม่ๆด้วยว่าการที่ท่านมารู้จักอิสลามหรือมานับถืออิสลามเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาตั้งแต่คาบแรกเลยนะก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าเราพิสูจน์เราพูดกันมาในเรื่องของหลักศรัทธาของอิสลามเนี่ย6ประการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาต่อนบีคัมภีร์ศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการศรัทธาต่อชีวิตหลังความตายเราพิสูจน์กันมาหมดแล้วว่าการมีอยู่ของพระเจ้าด้วยกับสติปัญญาของมนุษย์มันเป็นแบบไหนวันนี้เราเกิดมาบนโลกใบนี้เรามีสติเรามีปัญญาเราต้องคิดเราต้องพิจารณาสิครับว่าสิ่งที่เราจะเอาหัวใจของเราไปเชื่อไปศรัทธาเนี่ยมันจะต้องมีอยู่จริงเราจะกราบไหว้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นของจริงเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องต้องขอโทษจริงๆเลยนะคือวันนี้ถ้าเราไปกราบไหว้สิ่งอื่นสิ่งใดที่มันไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราไปเลยอ่ะวันนี้เราต้องคิดแล้วเราเกิดมาโลกบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะสักการะเราจะบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะต้องเป็นของจริงแล้วเราก็พิสูจน์กันมาแล้วในเรื่องของการมีอยู่จริงของพระเจ้าการมีอยู่จริงของศาสดาและคัมภีร์และก็บรรดาเทวทูตวันนี้ข้อสุดท้ายต่อจากคราวที่แล้วพี่น้องครับการศรัทธาในข้อสุดท้ายที่เราเรียกว่ากอดอกอดัตย้อนครั้งที่แล้วนิดเดียวกอดอกอดัตคือการกำหนดพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการกำหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียนกันไปแล้วว่าการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าที่กำหนดให้วันนี้ชีวิตของมนุษย์เขาจะมีโชคเปรียบให้เข้าใจพูดให้เข้าใจนะจะมีโชคลาภจะมีริสกีจะมีสุขภาพแบบไหนทั้งหมดนี่มันอยู่ในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วมันอยู่ในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วเราจะดำเนินไปในทิศทางไหนเนี่ยมันอยู่ในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าย้อนให้ฟังนิดนึงครั้งที่แล้วเราบอกว่าเอ้าอย่างนี้ถ้ามุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เป็นมุสลิมเขาอยู่บนโลกใบนี้พอสุดท้ายแล้วเขาลงนรกก็นี่คือการกำหนดของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าพระเจ้ากำหนดให้เขาลงนรกนี่ก็เท่ากับว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับเขาหรือคนคนหนึ่งพระเจ้ากำหนดให้เขาเข้าสวรรค์อ้าวพระเจ้าให้คนคนนี้เข้าสวรรค์พระเจ้ากำหนดเราในเชื่อในเมื่อเราเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการกำหนดของพระเจ้าก็เท่ากับพระเจ้าฉันน่ะบั้นปลายฉันเนี่ยถูกกำหนดแล้วให้ลงนรกแล้วชีวิตนี้ฉันจะทำดีไปทำไมล่ะใช่ไม่ใช่ถ้าโดนกำหนดไว้แล้วว่าชีวิตนี้ฉันได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกถ้าลงนรกเนี่ยฉันจะทำดีไปทำไมเราพูดกันไปครั้งที่แล้วแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้ากำหนดเนี่ยไม่ได้บังคับให้กับเราเนี่ยไปลงนรกหรือเข้าสวรรค์แต่พระองค์กำหนดด้วยกับความรู้ล่วงหน้าที่เราพูดกันไปแล้วเรารู้ล่วงหน้าผมขอยกตัวอย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องเรียนหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นครูแล้วนักเรียนทั้งหมดเลยเนี่ย
ยกตัวอย่างมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างให้ทำงานก็ไม่ทำให้ส่งข้อสอบก็ไม่สอบทำข้อสอบก็ไม่ได้พี่น้องตามฟังดีๆนะคนคนเนี้ยเด็กนักเรียนคนเนี้ยให้ทำงานมาเรียนก็ไม่ค่อยมาเรียนทำงานก็ไม่ค่อยส่งสอบก็ทำไม่ได้ยังไม่ทันปิดเทอมเลยผมรู้ไหมว่าไอ้เด็กคนนี้มันจะตกรู้ไหมรู้ใช่ไหมห้องเรียนเนี่ยก็เปรียบเสมือนโลกดุนยาใบนี้ห่วงเวลาของดุนยาใบนี้แหละครับเด็กคนเนี่ยไม่เคยเรียนไม่เคยส่งข้อสอบไม่เคยส่งอะไรเลยไม่ให้ทำงานกิจกรรมก็ไม่เข้าร่วมสุดท้ายผมเขียนศูนย์รอไว้ได้เลยยังไงเด็กคนนี้มันต้องตกใช่ไหมกับอีกคนหนึ่งเขาทำส่งข้อสอบมาเรียนทุกวันส่งงานทั้งหมดกิจกรรมเข้าร่วมผมก็รู้เลยว่าคนนี้เกรดสี่เช่นเดียวกันมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้ารู้อยู่แล้วเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยดำเนินไปเนี่ยคนคนนี้เขาดำเนินไปชีวิตเขาเป็นยังไงอัลลอฮ์ไม่ได้จับใครลงนรกจับใครเข้าสวรรค์ตามความต้องการของท่านแต่ท่านกำหนดด้วยกับกอดอกอดัตที่อิลมูคือความรู้ของพระองค์ล่วงหน้ารู้แล้วว่ามนุษย์คนนี้บั้นปลายชีวิตเขาจะเป็นยังไงพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับผมเปรียบเทียบให้ฟังเข้าใจใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วมนุษย์จะเป็นแบบไหนเนี่ยพระองค์กำหนดไว้หมดแล้วด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของพระองค์เหมือนกับตัวอย่างที่ผมบอกให้ฟังมนุษย์คนนี้เป็นแบบไหนเดินชีวิตดมบนดุนยาแบบไหนอ้าวแวะมานิดนึงอ้าวแล้วความดีความชั่วที่มันถูกกำหนดไว้แล้วความดีก็มาจากพระผู้เป็นเจ้าความชั่วก็มาจากพระผู้เป็นเจ้าเราเลือกทำความชั่วเราเลือกเองหรือพระเจ้าให้เราทำเดินออกจากบ้านจะมามัสยิดกับเดินออกจากบ้านเข้าบ่อนการพนันเนี่ยเราไปเลือกเข้าบ่อนการพนันถามว่าเราเลือกเองหรือพระเจ้าเลือกให้เราเลือกเองเราเลือกของเราเองแต่พระเจ้าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็รู้ว่ามนุษย์คนนี้เขาจะเดินไปทางไหนวันนี้เราเลือกเดินมามัสยิดเดินมาศึกษาอิสลามมาศึกษาศาสนาเนี่ยเราเลือกมาเองหรือเปล่าหรือละเมอมาเลือกมาเองไหมครับเราเลือกมาเองใช่ไหมก็พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าที่สุดแล้วเขาก็เลือกมาหันหน้าให้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่บอกครับในกฎของมันมีอยู่สองอย่างคืออิจบารีอิจบารีหมายถึงว่าสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้การกำหนดกอดอกอดัตนะการกำหนดสภาภาวะการเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้กับอิติยารีก็คือสิ่งที่มนุษย์เลือกได้อิจบารีก็คือวันนี้เราออกมาจากพ่อออกมาจากท้องพ่อแม่เราเนี่ยเราเลือกได้ไหมว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเราเลือกได้ไหมจะออกมาในท้องของมารดาคนไหนเราเลือกได้ไหมเราออกมาจะผิวขาวผิวดำเราเลือกได้ไหมว่าเราจะออกมาครบ32เลือกไม่ได้สิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้นั่นคือก็คือกอดอกอดัตที่เป็นอิจบารีที่มนุษย์เลือกไม่ได้แต่เราคลอดออกมาแล้วเราใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเรามีสติปัญญาแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะมาศึกษาศาสนารู้จักพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเลือกเองหรือเปล่าเราเดินออกไปจะไปซื้อสุราหรือจะไปซื้อน้ำอัดลมเนี่ยเราเลือกเองหรือเปล่าเราเลือกเองนี่มันคือสิ่งที่มนุษย์เลือกได้มนุษย์เลือกที่จะทำความดีได้เลือกที่จะทำสิ่งที่มันถูกต้องกับหลักการศาสนาได้เลือกที่จะรู้จักพระเจ้าได้เลือกในสิ่งที่สามัญสำนึกหรือสติปัญญาของมนุษย์เลือกเองได้แต่ทั้งเลือกไม่ได้แล้วก็เลือกได้ทั้งอิจบารีและอิคติยารีทั้งเลือกได้เลือกไม่ได้เนี่ยพระองค์รู้หมดแล้วอันนี้เราย้ำคราวที่แล้วให้ฟังสั้นๆนะครับพระองค์รู้หมดแล้วว่ามนุษย์จะเลือกแบบไหนแต่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยนอกจากเราจะรู้ถึงการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันจะต้องมาคู่กับการตะวักเ
กั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งเชื่อศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ามีการกำหนดสภาวะมีความดีความชั่วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะต้องมาซึ่งการตะวักกั้นความหมายคือการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในช่วงต้นของในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงต้นของซูเราะห์อัลอัมฟานท้ายอายะที่2ต้นอายะที่4อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระผู้เป็นเจ้าบอกไว้ในคัมภีร์ว่าวะอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะต้องรู้จักตะวักกะลูนการมอบหมายวันนี้เราเชื่อเราศรัทธาในกอดอกอดัตและเราต้องรู้จักการมอบหมายคือการตะวักกันอุลาอิกะฮุมุลมุมินูนะฮักกอถ้าเรารู้จักการมอบหมายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าอย่างนี้แหละคือผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงหมายความว่ายังไงล่ะครับหมายความว่าชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตไปในทางไหนเราใช้ชีวิตบนดุนยาบนโลกใบนี้แบบไหนเนี่ยเราจะต้องรู้จักการมอบหมายคือการถ้าพูดให้เข้าใจภาษาไทยง่ายๆคือการเชื่อมั่นหรือการมอบหมายให้กับพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละต้องเชื่อมั่นต้องศรัทธาในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้เชื่อมั่นในทุกอิริยาบถมอบหมายในทุกอิริยาบถเราจะมีอยากจะมียกตัวอย่างนะครับเราอยากจะมีทรัพย์สินเราอยากจะรวยอยากจะมีเงินทองแล้วเราก็นอนอยู่ที่บ้านหวังว่าพันล้านจะมาตกอยู่หน้าบ้านอยากจะรวยอยากจะมีความรู้แต่นอนอยู่กับบ้านนั่นไม่ใช่การมอบหมายที่แท้จริงนั่นคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะประทานอะไรลงมาก็แล้วแต่สิทธิ์ของมนุษย์ก็ต้องทำสิทธิ์ของมนุษย์และสิทธิ์ของพระเจ้าให้ครบถ้วนไปคู่กันเราอยากมีริสกีเราอยากมีเงินทองมากๆหน้าที่ของเราก็ออกไปบนหน้าดุนยานี้ออกไปค้าขายออกไปทำธุรกิจออกไปทำงานแล้วเราก็มอบหมายกับพระผู้เป็นเจ้าคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะออกไปค้าขายจะออกไปทำงานจะขายได้ไม่ได้เราเรียนกันมาแล้วเรากำหนดไม่ได้วันนี้เราจะขายได้สัก500 พัน 1 3,000 เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะได้วันนี้เราจะได้กำไรสัก 5,000 เราเลือกไม่ได้นั่นแหละหน้าที่ของเราคือออกไปหน้าดุนยานี้ไปแสวงหาปัจจัยยังชีพไปทำงานไปหาริสกีไปค้าขายหน้าที่ของเราทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ตะวักกั้นคือมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าเราจะได้ไม่ได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีอยู่แล้ววันนี้เราออกไปเราอาจจะได้กลับมา 5,000 อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพระเจ้าแต่วันนี้เราออกไปอาจจะได้มาแค่50บาทผู้ศรัทธาจะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันคือไม่ว่าจะเป็นกำไรที่มากหรือน้อยมันคือบททดสอบทั้งนั้นวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเมตตาเราออกไปหาริสกีปัจจัยยังชีพได้กลับมา 5,000 หมื่นหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์แต่วันใดก็แล้วแต่ที่เราออกไปค้าขายออกไปหาแสวงหาปัจจัยยังชีพแล้วเราได้มาแค่50บาท100บาทนั่นคือบททดสอบที่มาพร้อมริสกีเป็นมุสลิมไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายมันอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการพระผู้เป็นเจ้าต้องการทดสอบของเราเนี่ยวันใดที่เราให้ท่าน 5,000 ท่านขอบคุณเราวันใดที่เราให้ท่าน50บาทศรัทธาของท่านจะเป๋ไหมศรัทธาของท่านยังอยู่ดีหรือเปล่านี่คือบททดสอบที่พระองค์ส่งลงมาคู่กับชีวิตของมนุษย์ในแต่ละคน
คนใดก็แล้วแต่ที่เขาโดนบททดสอบมันหมายรวมว่าในแต่ละคนน่ะจะมีเขาเรียกว่าระดับขั้นของการศรัทธาที่ต่างกันคนนี้อาจจะอีหม่านสูงปี๊ดเลยศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเชื่อมั่นคนนี้ศรัทธาของเขาระดับนี้คนนี้ศรัทธาระดับนั้นอัลเลาะห์จะทดสอบของบ่าวของพระองค์เนี่ยตามระดับการศรัทธาของแต่ละคนคนมีศรัทธามากคนที่ศรัทธาอย่างมั่นคงคนที่เขาศรัทธาแบบนี้แน่นอนเขาได้สวรรค์แน่นอนอัลเลาะห์ก็จะทดสอบเขาด้วยเหตุการณ์ที่หนักหน่วงที่หนักในชีวิตของเขาคนที่ศรัทธาน้อยๆอัลเลาะห์รู้ว่าถ้าไปทดสอบบ่าวคนนี้มากสุดท้ายจะตะเลิดสุดท้ายจะปฏิเสธศรัทธายิ่งเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้ามากแค่ไหนบททดสอบมันก็จะมาเพิ่มมากขึ้นตามอีหม่านศรัทธาของเราพี่น้องอย่าได้เสียใจอย่าได้ท้อแท้ในบททดสอบวันนี้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแบบยากจนอย่างคับแคบอย่างไม่มีความสุขแต่หัวใจของเขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแต่หัวใจของเขาศรัทธาในศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในวันนั้นเนี่ยวันนั้นวันที่ชีวิตเขาจากโลกใบนี้ไปแล้วสถานะของเขากับสถานะของคนที่อยู่บนดุนยานี้อย่างมีความสุขได้รับสวรรค์ไม่เหมือนกันพี่น้องครับคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องลองคิดดูดีๆดิชีวิตมนุษย์เนี่ย60ปี70ปีที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถามว่ามันสั้นไหมมันสั้นไหมชีวิตบนโลกใบนี้มันสั้นไหมบางคนมันไม่สั้นนะยาวบางคนอยู่90บางคนอยู่เกือบ100แต่พี่น้องรู้ไหมชีวิตหลังความตายเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปรียบเทียบนบีคือศาสดาของอิสลามเปรียบเทียบโลกใบนี้กับโลกชีวิตหลังความตายไว้อย่างนี้นบีเนี่ยเอานิ้วของตัวเองเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำทะเลจุ่มลงไปในน้ำทะเลแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์หรือมิตรสหายว่าหรือคนที่ศึกษาอิสลามบอกว่าท่านรู้ไหมโลกใบนี้เนี่ยชีวิตบนดุนยาใบนี้เนี่ยเท่ากับน้ำที่ติดอยู่ในปลายนิ้วแล้วท้องทะเลทั้งหมดน่ะคือชีวิตหลังความตายคุตบะห์ที่ผ่านมาผมบอกกับคุตบะห์วันศุกร์ที่ผ่านมาผมบอกว่าเมื่อนบีนั่งอยู่กับบรรดาอัครสาวกของท่านเนี่ยท่านได้ยินบรรดาอัครสาวกได้ยินเสียงหินตกเสียงของหนักๆที่มันตกลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาบนพื้นเนี่ยดังตุบนบีถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยคือเสียงอะไรบรรดาอัครสาวกบอกว่าท่านเท่านั้นแหละกับพระผู้เป็นเจ้าที่จะรู้ศาสดาตอบว่ามันคือเสียงก้อนหินที่ถูกขว้างลงมาลงไปในนรกของพระองค์เนี่ยลงไปในนรกยะฮันนัมของพระองค์มันถูกขว้างมาตั้งแต่70ปีที่แล้วแล้วมันก็เพิ่งจะลงไปสู่ก้นนรกระยะทางหินที่ตกลงไปเนี่ยจากข้างบนเนี่ยตกลงไปในนรกของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยใช้เวลาถึง70ปีกว่าจะถึงก้นนรกของมันนี่บ่งบอกให้เห็นถึงว่าชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยเราบอก 60-70 ปีเนี่ยมันสั้นมันยาวมากแต่จริงๆแล้วมันสั้นเหลือเกินมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตหลังความตายพี่น้องครับเมื่อเรามีความเชื่ออย่างมั่นคงหรืออย่างแน่นอนแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้สร้างทั้งหมดเชื่อในหลักศรัทธาทั้งหมดแล้วแล้วก็เชื่อในหลักศรัทธาข้อสุดท้ายข้อนี้ถามว่า
เราเป็นมุสลิมหรือยังเราเป็นมุสลิมได้หรือยังวันนี้คนอาจจะเข้าใจว่าการที่จะเป็นมุสลิมถ้าเป็นผู้ชายจะต้องไปคลิปปลายอวัยวะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องคุมฮิญาบถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องไปละหมาดไปถือศีลอดแต่ในขณะเดียวกันคนที่มาเรียนอิสลามเนี่ยเขาก็ปฏิบัติเป็นผู้ชายก็ต้องขิบเป็นผู้หญิงคุมฮิญาบแล้วก็ไปละหมาดแต่ไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเขาเป็นมุสลิมได้หรือยังผมถึงบอกเมื่อข้างต้นว่าวิถีชีวิตของมุสลิมมันคือพื้นฐานของความเชื่อวันนี้คุณมารู้จักอิสลามมาเข้ารับนับถืออิสลามเนี่ยบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าจะเป็นมุสลิมผู้ชายจะต้องไปขิบผู้หญิงจะต้องไปละหมาดไปคุมฮิญาบแต่การที่จะเป็นมุสลิมอันดับแรกคุณจะต้องรู้จักพระเจ้าก่อนให้คุณละหมาดจนหัวถลอกให้ถือศีลอดจนไส้แห้งแต่คุณเชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่ถูกคุณเป็นมุสลิมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมุสลิมเราต้องเรียงลำดับให้ถูกก่อนเรื่องของความเชื่อนะครับหรือในกุรอานในซูเราะห์ญุมอะห์อายะห์ท้ายอายะห์ที่11อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลอฮุคอยรุรอซิกีนอัลลอฮ์นั้นซุบอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์น่ะเป็นผู้ที่ประเสริฐยิ่งในการประทานปัจจัยยังชีพแล้วทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานปัจจัยยังชีพทั้งหมดเลยไว้ว่าจะเป็นมนุษย์สิงสาราสัตว์นกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในความต้องการหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วมนุษย์ที่จะมีปัจจัยยังชีพมนุษย์ที่จะมีริสกีมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ทุกอย่างเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นอัรเราะห์มานทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตากับมนุษย์แต่หน้าที่ของเราพี่น้องครับอย่างที่บอกว่าเราจะต้องแสวงหาจะต้องไม่ว่าวันนี้เรานอนอยู่แต่บ้านจะให้10ล้าน100ล้านลงมาอยู่ที่บ้านมันเป็นไปไม่ได้หน้าที่ของเราอยากรวยก็ต้องออกไปแสวงหาริสกีอยากมีความรู้ก็ต้องเอาตัวเองมาเรียนอยากจะมีร่างกายที่ดีก็ต้องออกกำลังดูแลการกินอาหารหน้าที่ของเราก็คือทำมันในสิทธิที่มนุษย์ต้องทำแล้วก็ตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสุดท้ายเท่าที่เวลาที่ยังมีเหลืออยู่ผมจะกอดอกอดัดจะจบในคาบหน้านะครับเป็นคาบสุดท้ายชะลอของปีนะครับจะเป็นคาบสุดท้ายและของกอดอกอดัดหลังจากปีใหม่หลังจากปีใหม่พี่น้องครับที่มาใหม่เราจะมาเริ่มต้นด้วยกับรุกนอิสลาม5ประการนะครับเริ่มถ้าอินชาอัลเลาะห์ถ้าเป็นไปได้ก็มาให้สม่ำเสมอรุกนอิสลามมันคือภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติที่ถูกบังคับด้วยศรัทธาตอนนี้หลักศรัทธาเรามาถึงข้อที่6มันจะจบในครั้งหน้านะครับแต่ปีหน้าสัปดาห์ไอ้คาบเรียนแรกเลยเราจะเริ่มที่รุกนอิสลาม5ประการนะครับหนึ่งตัวอย่างอายะสุดท้ายในกุรอานในซูเราะห์อัญญุมอะห์อายะที่10อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะอิซากุติยติสศอลาตุฟันตะซิรูฟินอัรดิเมื่อละหมาดเสร็จพวกเจ้าก็จงแยกย้ายในกุรอานในคัมภีร์ของบกของพระผู้เป็นเจ้าบอกเมื่อพวกท่านทำประกอบอิบาดะห์หรือละหมาดเสร็จพวกเจ้าจงแยกย้ายออกไปตามหน้าแผ่นดินวัตตะกูมินฟัดลิลลาฮิไปแสวงหาความโปรดปรานหรือไปแสวงหาปัจจัยยังชีพเพราะทุกชีวิตนั้นจะต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับตัวเองจะได้มากน้อยแค่ไหนจะเป็นแบบไหนจะที่สุดแล้วจะเป็นยังไง
นั่นคือกอดอกอดัตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสรุปในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาที่มีก็คือการกำหนดสภาวะการหรือการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจะมีทั้งที่มนุษย์เลือกได้กับมนุษย์เลือกไม่ได้แต่เราจะเลือกแบบไหนเนี่ยมันอยู่ด้วยกับตัวของเราเองแต่สุดท้ายบั้นปลายหรือชีวิตสุดท้ายหรือบทจบของมันเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์คนนี้จะเลือกอะไรที่สุดแล้วบั้นปลายชีวิตเขาจะเป็นแบบไหนครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับชีวิตหรือหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันจะดำเนินไปเป็นยังไงทำไมมนุษย์บอกวันนี้เราซึมเศร้าเราไม่เหลือใครเลยเรามนุษย์บางคนโอดควรว่าวันนี้ร่างกายของฉันไม่สมประกอบบางคนไม่มีแขนไม่มีขาไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาบทสรุปกันในครั้งสุดท้ายนะครับก็มีคำถามมานะครับถามว่าเพิ่งเข้าอิสลามแต่ไม่ทราบว่าต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านแต่ที่บ้านจะมีปัญหาเล็กน้อยเช่นเรื่องแมวใช่ไหมการใช้คำพูดไม่เป็นมิตรเช่นการเลี้ยงนกเราเองก็เคยไม่เลี้ยงนกแม้จะสงสารปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ก็เลยเหมือนสองบ้านต่างคนต่างอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดหรือกระทำไม่เหมาะกับเราแต่เรานิ่งเพราะถือว่าเราเป็นครูข้อที่เขาไม่ควรทำวิคือชอบสูบบุหรี่เป็นนิสัยควันบุหรี่โชยมาจนเราต้องหลบเข้าบ้านเราไม่ตอบโต้อันฮัมดุลิลละไม่เป็นไรพี่น้องฟังนะมันมีตัวอย่างอยู่อย่างหนึ่งในขณะที่นบีกำลังประกาศอิสลามอันนี้เป็นข้อคิดนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆในขณะที่นบีประกาศอิสลามมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยปองร้ายกับท่านนบีเวลานบีเดินผ่านน่ะเอาหินขว้างบ้างเอาอะไรขว้างบ้างเวลานบีเดินผ่านเอาหนามไปวางเอาสิ่งอะไรเอาไปกลั่นแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำทุกวิถีทางเลยในการกลั่นแกล้งมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทุกวิถีทางแล้ววันนึงอยู่มาวันนึงหญิงคนนี้หายไปหญิงคนนี้หายไปแล้วก็นบีก็ท่านศาสดาก็ได้ข่าวจากคนคนหนึ่งว่าหญิงคนนี้เขาป่วยไม่สบายนบีรู้อย่างนี้นบีไปเยี่ยมเขาทันทีเลยหญิงคนนี้เนี่ยพอเห็นนบีเนี่ยร้องไห้อัลลอฮ์คนคนนี้เนี่ยฉันกันแกล้งเขาตลอดเลยฉันต่อต้านเขาฉันเลยตอนฉันไม่สบายไม่มีใครคนคนนี้มาเยี่ยมหญิงคนนี้เข้ารับอิสลามทันทีเลยพี่น้องครับคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมหรือมิตรศัตรูหน้าที่ของมุสลิมหน้าที่ของเราเนี่ยเราจงปฏิบัติดีกับเขานบีบอกอย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วถ้าไม่ทำให้ถ้าปัญหานี้ไม่ได้ถึงขั้นทำให้เราเสียทรัพย์เสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียสุขภาพจิตถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ปล่อยผ่านไปก็ได้ครับถ้าเราพอจะรับได้ถ้าเราพอจะรับได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาเราพิจารณาแล้วถ้าเราอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเราเราก็ย้ายบ้านนะครับแต่สำคัญที่สุดแล้วถ้ามีความสามารถถ้าเราคิดว่าเราอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็ย้ายบ้านเถอะครับนะครับมันเปรียบเสมือนว่าคือเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราอะครับเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราหรือเขาไม่ได้เป็นมิตรกับเราเราอย่าไปตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วเพราะถ้าวันนี้เขาทำมาเราตอบกลับเป็นสองเท่ามันความชั่วมันก็จะวิ่งทวียุ่นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายถึงขั้นแตกหักถึงขั้นข้างบ้านดูอาจได้ดูข่าวไหมข้างบ้านยกมีดเอามีดฟันกันปืนยิงกันแล้วก็ยืนมอบตัวอยู่ตรงนั้นนะครับมันยิ่งกว่านี้อีกแต่เราเป็นมุสลิมอ่ะมัน
มันคำสอนก็คือทำดีกับเขาไปเขาไม่ดีกับเราเราก็นิ่งเฉยซะเรานิ่งนี่คือเขาได้ใจไหมก็อันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะได้ใจไหมแต่ว่าเราอย่าไปทำไม่ดีกับเขาเลยครับเราครับเราก็สัตว์เลี้ยงอาจจะโดนรถเขาอ่ะอ๋อก็นั่นแหละครับก็ระวังในสิทธิ์ของเราแต่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงเราก็ขอดุอาไปครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือขอดุอาไปครับแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยเหลืออย่างแน่นอนขอดุอาอย่างจริงใจอัลลอฮ์บอกอุดอูนีอัสตะยิฟละกุมขอสิแล้วเราจะให้ในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสั่งให้เราขอเราก็ต้องขอเป็นไปได้ไหมล่ะเราสั่งเหมือนมนุษย์เราอยากจะคุณเราไปทำงานเรามีหัวหน้าเรามีเจ้านายคุณทำอย่างนี้นะคุณจะได้ขั้นคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะได้เงินได้เงินทำเสร็จเขาก็ให้ขั้นให้เงินแต่นี่สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าอุดอูนีจงขอสิแล้วเราจะให้แต่มันอยู่เงื่อนไขของการขอต้องขอด้วยความบริสุทธิ์ใจขอด้วยความที่ยอมจำนนขอด้วยสิ่งที่ไม่ผิดหลักการขอให้พวกแล้วยิ่งนี้จำไว้เลยนะครับคนที่ถูกอาธรรมดูอาของเขาจะมุสตายาบะถูกตอบรับคนที่ก็ทำได้ครับคือเราก็ไม่อยากเสียเขาด้วยอ่ะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทำไม่ดีกับเขาเราก็หรือพูดกันง่ายๆเลยก็ต่างคนต่างอยู่ไปต่างคนต่างอยู่ไปคือไอ้เรื่องทางสังคมเรื่องสุขภาพก็น่าจะรู้ว่าควันบุหรี่เป็นโทษกับแม้ว่าคนนั้นจะไม่สูบเขาก็น่าจะรู้อ่ะครับแต่เราก็ห้ามใครไม่ได้อ่ะนะมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละครับมันคือเรียนกันมาแล้วมันคือหนึ่งในบททดสอบของเราไม่ว่าจะโดนมันจะโดนรอบข้างแหละครับมาจากบททดสอบทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะอดทนมันได้มากแค่ไหนอย่างน้อยให้รู้ว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนในบททดสอบคือแก้ปัญหาด้วยการเข้าบ้านเพราะว่าบ้านเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็มีบริเวณครับก็แก้ปัญหานั่นแหละครับเอาให้ดีที่สุดก็เลยคือปกติแบบทำงานทุกวันใช่ไหมคะครับแล้วพอเกษียณเราก็ได้อยู่บ้านครับครับก็มีคำถามอื่นมั้ยครับในเรื่องของบทเรียนในวันนี้มีใครสงสัยเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรมั้ยเรื่องของการกำหนดสภาวะการมีมั้ยครับอะเล่มกันหมดแล้วไม่มีใครถามเลยโอเคก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราหรือพี่น้องได้มีศรัทธาที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะว่าชีวิตของเราก็ต้องทุกคนกุลุนัฟซินซายกอตุนเมาต้องได้ริมรถแห่งความตายแต่มันปัญหามันคืออยู่ที่เราตายแล้วเราจะไปไหนเราตายเราไม่ได้เชื่อแบบเวียนว่ายตายเกิดไม่มีชาตินี้ชาติหน้าเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีชีวิตเดียวและทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายเมื่อตายไปแล้วนั่นคือชีวิตที่ถาวรนี่คือความเชื่อของมุสลิมของผู้ศรัทธาขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นเชื่อมั่นอยู่ในแนวทางของอันอิสลามอย่าได้ไขว้เขวมีอะไรก็ถามกันได้เลยนะครับในเรื่องของอิสลามถ้าไม่เข้าใจสงสัยอะไรเพราะอิสลามเนี่ยตอบทุกอย่างในวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ตอบทุกอย่างในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอิสลามเป็นศาสนาเดียวลองไปศึกษาดูได้เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสนาไหนเหมือนคือไม่มีข้อโต้แย้งใดๆไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาของมนุษย์เพราะเราโต้ได้หมดเลยนะครับอิสลามเนี่ยโต้ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตจริยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันโต้ได้หมดเลยด้วยกับคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อยากถามแป๊บนะคะว่าครับก็คืออิสลามเนี่ยอย่างเสื้อเนี่ยไม่ให้เป็นรูปสัตว์ครับแม้แต่การจัดสวนเนี่ยก็ไม่ให้มีตัวที่เหมือนรูปสัตว์ครับตอนหลังเพิ่งมารู้แล้วก็อะไรอ่ะแม้แล้วตอนนั้นที่เกษียณอ่ะก็ได้ล็อกเก็ตทองคำราชการที่5เป็นทองคำแล้วทีนี้ก็เลยหลานบอกให้ทำลายบอกว่าจะให้ญาติทำพุทธได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับของฮารามครับมันไม่สามารถที่มาใช้งานได้แล้วในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับเหมือนแบบเมื่อก่อนพูดง่ายๆเรามีสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ย
เหมือนกับเมื่อก่อนเราขอมาขอโทษทีนะเราเคยมีเหล้าอยู่ในบ้านเราเคยมีอะไรเงี้ยพอเวลาเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่ดื่มแล้วใช่ไหมเราจะเอาเหล้าไปบริจาคได้ไหมไม่ได้ก็เอาไปทิ้งเอาไปทำลายอะไรอันนี้มันคือหนึ่งในบททดสอบเหมือนกันมันคือหนึ่งในบททดสอบเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีค่านะจะทำยังไงดีล่ะเสียดายก็เสียดายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีค่านะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลยวันในวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปในทิศทางไหนมันก็คือหนึ่งในบททดสอบเหมือนกันบางอย่างที่บอกบางคนถูกทดสอบด้วยทรัพย์สินบางคนถูกทดสอบด้วยกับร่างกายบางคนถูกทดสอบด้วยกับจิตใจถูกทดสอบด้วยกับครอบครัวบททดสอบมาไม่เหมือนกันนะครับก็โดยกับเวลาสมควรอยากจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์